จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2559นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติณวัดปากโพเหนือตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณวัดในพื้นที่2ไร่1งานต้นไม้4ชนิดได้แก่พยุงสลาวอินทนิลชมพูพันทิพย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากท่านประธานสภาที่31ท่านหัวหน้าส่วนราชการชมรมต่างๆที่ได้คุณาปีวันที่9มิถุนายน2559คนเฉลิมพระชนมพรรษา